ุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพ่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านปวีแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาภัยที่ยังบ่ลุกก่อเกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกควายกินพักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายปาเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาอย่าเนอลุกมาอย่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้ากินพักดังปายลุกควายกินพักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกควายปาเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาอย่าเนอลุกมาอย่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนตางกีดก้อมกะตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือแฮม2ค่ำเดือนสี่เหนือแฮมสองค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธ19มกราคม2565เวลาตอนนี้ตีห้ากับ9นาทีธรรมสวัสดีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านหลายท่านก็ลุกมาตั้งเมื่อตีสามตีสี่บางท่านก็ยังบรรลุเตอก็มีแต่ก็เปิดสถานีวิทยุฟังรายการธรรมะไปตุยนอนฟังก็ได้
ประกอบกับหลายพื้นที่ที่เจียงใหม่ลำปูนนี่ก็มีฝนตกตกหนักตกน้อยก็อยู่ขึ้นกับแต่ละพื้นที่ที่โดยหล่อนี่ตกบ่นักตะใดที่ปากทางเจริญนี่ก็หมอกจุ่มเนี่ยศรัทธาญาติโยมแล้วก็ตกบ่พอเมินได้ยินเสียงฟ้าห้องแต่ไกลแล้วก็ฟังญาติโยมที่เปิ่นโทรมารายการก่อนหน้าตะกี้ที่ท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนสิริบางตีก็ตกนักบางตีก็มีบ่เฮ็บตกก็มีฝนตกทันสีเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วลูกเดือน4เนี่ยฝนตกติดต่อกันมาหลายปีแล้วอาตมาสังเกตนะเดือน4เป็งเดือน4แฮมนี่นะก็ช่วงระยะอาทิตย์1อาทิตย์ก่อนจะถึง4เป็งแล้วก็หลัง4เป็งเนี่ยสังเกตมาหลายปีแล้วแล้วก็ตกทุกปีด้วยฉะนั้นก็เลยว่าเวลามีงานอันอย่างต้องเลี่ยงเฮาฮู้แล้วเนาะนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็เข้ากรรมตีหนึ่งระหว่างวันที่20ปลายเดือนธันวาเนี่ยฝนจะตกก็เป็นอย่างอันเตะๆญาติโยมทั้งหลายสังเกตมาหลายปีตั้งแต่ปี2558มาละกะปีนั้นที่วัดมีงานโอ้น้ำห่วงท่วมแผ่วขอโทษเนอะน้ำท่วมแผ่วข้อตีนเพื่อนฮะห่วงมดเตียวไปได้ลุยน้ำไปเนี่ยเมินละดูตั้งหันมาอาตมาก็เลยจำโอ้ฝนตกปีนั้นปีหนึ่งหนาวฝนตกแล้วเย็นแล้วก็บดมืดๆไป 3-4 วันกันนะนุ่งเสื้ออุ่นกันวันค่ำอันนี้ก็ฝนตกหานี้แล้วก็คงจะเย็นทำกรรมแล้วก็สั่งลาละเนอสั่งลาละหานี้นะฝนตกหานี้เสียบร้อยสั่งลาแล้วก็จะหนาวหน่อยหนาวแล้วก็นั่นจะฮ้อนละเนอถ้าฮ้อนมาก็ควรมาเนอ PM 2.5 นี่นะภาวะหมอกควรก็จะมาธรรมะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนั้นก็ว่ากันไปตามเรื่องดินฟ้าอากาศมาปะกันแล้ววันนี้ก็จะอยู่กับญาติโยมถึง5โมงกึ่งตี5กึ่งแล้วก็ตี5กึ่งถึง6โมงก็นิมนต์ท่านสมชาติชาตะปัญโยที่เปิ้นเตียวที่เปิ้นเดินธรรมยาตราก็จะนิมนต์ท่านทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์นี่ก็จะนิมนต์ท่านเวลาบ่าย3เนาะเอาวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันพุธนี่ก็เหมือนหน่อยกึ่งชั่วโมงแล้วก็วันศุกร์แถมกึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็บางทีก็ว่าจะนิมนต์ท่านทุกวันศุกร์อ่ะญาติโยมก็ถามว่าเมินล่ำไปหมดก็เลยเอาแม่เจ้าเหี่ยวแม่เจ้าเหี่ยช่วงกึ่งชั่วโมงแม่แรงเหี่ยช่วงกึ่งชั่วโมงถ้าว่ามีรายการเมื่อคืนก็จะมีวันพุธเนี่ยเมื่อคืนนี่ก็วันนี้วันพุธเมื่อคืนบึดนี่วันพุธสัปดาห์นี้ก็จะเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี19กับ26มกรานี่นะอาตมาเข้ารายการให้น้อยสักประมาณสัก10กว่านาที20นาที2ทุ่มกึ่งก็ท่านเจ้าคุณเพิ่นก็จะมาจัดรายการก็วันนี้คงจะบ่มีสาระธรรมะอะหยังมอบให้ญาติโยมนักมากมายเนื่องจากว่าเงื่อนไขเวลา
ก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่จะมีจะเกิดขึ้นแถมวันสองวันแล้วก็แถมเดือนไปตั้งหน้านี้หมกญาติโยมพอจะนึกออกแล้วก็จำได้เนาะก็วันนี้วันที่19วันพุธวันที่20ก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญสืบชะตาที่วัดม่อนฤาษีปากทางสามัคคีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สืบชะตาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งท่านก็กลับจากการปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศมาถึงเมืองไทยตั้งแต่วันที่9ละแล้วก็เข้าสู่ระบบกักตัวของกระทรวงสาธารณสุขที่กรุงเทพปุ่น7วันผ่านเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยแล้วก็เปิ้นก็มาถึงวัดวันที่15 16แล้ววันที่20นี้เปิ้นก็จะสืบชะตาพระสงฆ์ก็20กว่ารูปเนาะก็เชิญชวนญาติโยมถ้าใครว่างก็มาในวันที่20ท่านพระครูสุเมธบึดบ่าย3เวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงเพิ่นก็จะมาเข้ารายการเป็นวันแรกนะจัดรายการร่วมกับอาตมาตามปกติทุกวันพุธนะก็บางทีก็อินดูนึกว่าท่านจะเน็ดเลยแล้วก็พอดีไปตะวาอาตมาไปวัดม่อนฤาษีตะวาท่านพระครูวันพุธก็มาจัดรายการก็เหมือนเดิมเนาะก็ทุกวันพุธเวลาบ่าย3ถึง5โมงแรงบึดเมื่อค่ำเมื่อแรงก็รอติดตามรับฟังกันเนาะท่านก็จะได้มาอู้มาเล่าเกี่ยวกับไปอยู่ที่อเมริกาอย่างใดไปวันใดปิกวันไหนอุปสรรคปัญหาและความราบรื่นนะการทำงานเป็นไปอย่างใดไปสอนฝรั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติเป็นอย่างใดก็ท่านก็ไป6เดือนนะตั้งแต่เข้าพรรษา3เดือนแล้วก็ต่อจากออกพรรษามาแถม3เดือนก็เป็น6เดือนเนาะบึดเมื่อแรงท่านก็จะมาจัดรายการวันที่20เนาะญาติโยมบ้างก็ขอเจริญพรได้ไปร่วมกันที่วัดม่อนฤาษีเริ่ม9โมงส่วนท่านมาเจ้าก็ได้ที่วัดเพิ่นก็เลี้ยงข้าวงายอยู่ถึงข้าวงายข้าวตอนก็ฝากเชิญชวนเด้อในวันที่20ถ้ามาเจ้าก็มากินข้าวมาห้องต้องได้7โมง8โมงนี่ก็โรงทานมาเจ้าเพิ่นก็เปิดละจากนั้นไปก็วันที่14 กุมภาที่เฮาจะได้ร่วมกันทานเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะแถมตวยเด้อวันที่14กุมภาที่ม่อนพระศรีสองเมืองด่านเก้าอี้ตวยแล้วก็เป็นกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโอ้ฝนตกมาอีนี่ม่อนญาติโยมทั้งหลายขุดหลุมปลูกต้นไม้ง่ายจัดเข้าท่าศรัทธาญาติโยมเนาะก็วันที่14เนอะตลอดทั้งวันญาติโยมจะไปมาเจ้าก็ได้แต่พิธีเพิ่นก็มีพิธีตอนบ่ายเนาะตานกันตอนบ่ายเพราะว่ามาเจ้านี่มันเสื้อเตื้อกับไหลหาคนอยู่ไกลเพิ่นบ่ทันแม่ตอนเฮาก็ฉันเพลเลี้ยงเพลแล้วก็สักประมาณบ่ายโมงเฮาก็ก้อยทำพิธีกันตานเก้าอี้ถ้าเฮาไปตานมาเจ้าก็คนอยู่ไกลเปิ้นมาโอ้เป็นฝั่งเป็นหีบขันแก้วทั้ง3ก็ยังบ่ได้ใส่เตื้อทั้งบนก็บ่ไหว้พระแล้วอย่าก็เลยไหลหาคนอยู่ไก
บัดเจ้าแต่นั้นก็ปั่นเวลาฮือเมื่อเจ้าในยืดจัดโยมเสตือกเปิ้นเป็นขาจรเปิ้นมาเปิ้นมาจานตวยเปิ้นก็ปิกอาตมาเขานี่ก็คงจะไปตั้งแต่วันที่12อาตมานะ11 12นี่ก็คงจะไปอยู่ที่ปุ้นไปเกี่ยมพื้นที่เกี่ยมเก้าไม้เกี่ยมอะไรอย่างต่างๆนะก็ครั้งงานแห่ม2งานต่ออันญาติโยมอดเอาเนาะงานวันที่14กุมภานี่ตานเก้าอี้เหียแล้วก็ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เหียแล้วแถมกรรมก็มีนาแล้วก็แล้วล่ะ18 19ชาวมีนา18นั้นเมื่อคืนเพื่อกับพุทธาภิเษกเบิกเนตรไขตาพระเจ้าแล้วก็ลวดพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วเมื่อคืนวันที่18นั้นแล้ว19มาเจ้าก็ญาติโยมก็ทยอยไปรับได้แล้วก็จะไปฟังกันเนอจะไปโยนกันวันเดียวก็จาก19ไปก็ฮับได้ถึงพวกปีใหม่เมืองพุ่นเฮาบางทีเฮาหันปุ่นได้เขาก็จะเอาบะเดียวบะเดียวบางทีไปสุ่นปุ่นก็ฉะนั้นญาติโยมที่ฝากอาตมาก็ก้อยทยอยเอาจึงเก็บรักษาไว้ฮือรับรองบวิตรบขาดผู้ใดแต่คะแนนใจเย็นเย็นบางทีหันคนอื่นเปิ้นได้โอ้ใครได้ตื่นกันเหมือนกับการจองแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เบาไปเบาไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็เบาไปเบาไปละเฉยไปละใหม่ๆนี่ปดโทษบ่ได้ใบจองบ่ได้นี่เดือดร้อนญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ไปเอาหน้างานก็ได้วันที่เปิ้นยกยอดชัดวันที่19นั้นที่19มีนาพุ่นเปิ้นจะยกยอดชัดกันแล้วก็มาค่ำมาคืนก็มีการเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชเจดีย์42เมืองเสร็จเรียบร้อยวันที่20เปิ้นก็จะมีการทำบุญจานหัววัดต่างๆลวดแห่ผ้าห่มพระธาตุด้วยฝั่งเชียงใหม่ฝั่งเชียงรายเอาผ้าห่มพระธาตุมาสมทบกันเอามาประจบกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองหั่นลวดขวดจานหัววัดด้วยนะอันนี้ก็อนุโมทนาล่วงหน้าสุดท้ายแล้วเนอะถ้าชาวมีนาไปแล้วกำนันก็กิจกรรมจะมีอย่างกันเมื่อใดแห่งก็ก้อยว่ากันเนาะญาติโยมท่านทั้งหลาย2ปีละนี้โอ้2ปีละตลอนตลอนที่ม่อนพระศรี2เมืองนี่เอาละญาติโยมกำเดียวจะต่อสัญญาณไปที่ท่านพระสมชาติตะวานี่อาตมามีศาสนกิจมาไงนี่มันได้ไปไหนญาติโยมก็มาเอียวหา 2-3 คณะรายชื่อก็อ่านวันพูกก่อนเนาะรายชื่อที่หอมเก้าอี้นะจะอ่านวันพูกก่อนจะระบายไปอ่านทยอยอ่านไปวันไหนหน่อยน้อยๆอันที่นักๆ นี่ก็อ่านไปหมดแล้วบอกว่าจะเป็นเมืองฝังเวียงปะเป้าบ้านโฮงอันนี้ที่เปิ้นฮับนี่อ่านไปพ่องแล้วแล้วที่ลายย่อย5ลาย10ลายกา3ตัว5ตัวกาก็ก้อยทยอยอ่านไปคะแนนใจเย็นๆเสียเถื่อวันที่เปิ้นฟังอาตมาก็บ่ได้อ่านวันที่อาตมาอ่านคนที่เปิ้นจานก็บ่ได้ฟังอย่างมันบ่ตรงกันก็เลยอ่านไปเสียเป็นน้ำแล้วอย่างน้อยคนฟังบางทีเปิ้นเป็นญาติเป็นอย่างเปิ้นก็ได้อู้เปิ้นอ่านแล้วรู้ได้ยินรู้โอ้บ่ได้ยินอย่างมาเจ้านี่เมาเนี่ยกินได้เป
ไปได้ฟังอย่างชะกรรมเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนอู้เตนว่าเปิ้นอ่านแล้วนะอันนี้เนอะบางคนก็โอ้บ่เป็นหยังท่านมาอ่านก็ได้เนาะตานไปแล้วใจตกแล้วแต่บางคนก็ต้องอ่านนะเนี่ยมาอ่านบ่ได้ฮึแล้วใจนะคนเฒ่าอ่านฮึเปิ้นแล้วใจเหียก็เนี่ย2มุมเนาะศรัทธาญาติโยมมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเออตะวานี่ก็อยู่ที่ม่อนฤาษีก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็คนนั่นโทรเดี๋ยวก็คนนี่โทรว่าอาตมาว่าเอ๊ะยังล่ําเหลือไอ้เนาะคงจะเปลี่ยนรายการตะวาเน้นหลักที่เปิ้นจัดรายการตะวาตอนเวลาบ่าย 3 ถึง 5 โมงความจริงแล้วตะวานี่บ่าย 3 ถึง 5 โมงนี่เป็นเวลาของท่านชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองแต่ว่าตะวาตุลุงยองเปิ้นขอคืนเวลาอาตมาก็มีการก็เลยเฮือเน้นลักมาแตนทีนี้เน้นลักเปิ้นดำเนินรายการไปกะก็มีเรื่องตื่นเต้นหน่อยฮะกะตื่นเต้นตัวเข้าใจผิดตัวก็เลยอาตมาก็ได้รับโทรศัพท์บ่วันบ่ไวโยมก็โทรมาบอกก็ว่าจะเฮืออาตมาเนี่ยจะได้อ้ออาตมาอยู่ได้รอเพ่ท่านไปช่วยท่านมหาสมชาติก็หมอว่าช่วยเนี่ยหยังโอ้เปิ้นไปหลงอยู่อันดอยหลวงเชียงดาวพุ่นน่ะใจกล้าจะไปอย่างปุ๊เนาะเปิ้นว่าเปิ้นไปถนนเส้นหลักเฉพาะถนนใหญ่ปะปะจ้าไปเหี่ยวเปิ้นถึงจะแว่เข้านอนเปิ้นบ่ใจไปหลงยังถ้ำนางนอนกล้าเปิ้นว่าเปิ้นหลงนะเนี่ยออกวิทยุกันเนี่ยเนี่ยการสื่อสารภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยก็จากการได้ฟังท่านแล้วก็ประเมินแล้วเนี่ยอาตมาก็เอาเทปเก่าที่สมณเณรลักจัดรายการมาฟังแล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปอยู่3อย่างอย่างที่1คือการสื่อสารอย่างที่2คือการอธิบายบ่แห้งอย่างที่3คือเข้าใจไปคนเดียวก็อธิบายว่าคำว่าหลงเนี่ยหลงนี่ถ้าเป็นกำยองหรือว่ากำเขินกำลือหลงแต่คนเมืองก็ว่าหลงแล้วนะเออของหลงตีของหลงเนี่ยหลวงนี่คือใหญ่เนี่ยดอยหลงดอยหลงเจียงดาวอาตมาไปดอยอาตมาไปดอยหลงอาตมาหลงดอยแบบคนละอย่างอันที่หนึ่งนะดอยหลวงเจียงดาวคนยองดอยหลงท่านมหาสมชาติไปหลงดอยดอยหลงหลงดอยเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าไปหลงดอยหลวงดอยหลวงเจียงดาวก็คือดอยหลงดอยหลงเจียงดาวถ้าเป็นอย่างแม่อุ้ยอินกาหมู่เขินหมู่ยองเนี่ยเป็นว่าหลวงนี่คือหลงตีกองหลงนี่เปื่ออะไรอย่างก็บะลำใหญ่แก่นหลงเปิกมันเนี่ยปิ่นเจรินโขบไกลหน่อยไว้แก่นใหญ่แก่นหลวงคือดอยใหญ่ดอยหลวงหลวงคือหลงแล้วก่ออันที่สองฟังจากท่านว่าตะวานี่นะคือหลงแถมอันหนึ่งคือชื่นชมยังเฮาหลงเสียงโอ้ไปหลงแสงสีเสียงในเวียงอันนี้คือหลงตัวนี้บ่ใช่หลงทางคำว่าหลงนี่คือชื่นชมท่านเดินจากเริ่มเข้าเจียงดาวก็หันดอยหลวงเจียงดาวก็หลงอย่างกะก็หลงชื่นชมว่าดอยหม่อนนี้งามดีมีเมฆมีม่านเมฆหมอกมีต้นไม้เขียวชอุ่ม
ดูจุ่มใจก็เลยหลงในมนต์เสน่ห์เนี่ยอันนี้คนฟังก็ฟังไปแห้งแล้วก็ไปตีความหมายว่าท่านไปหลงรอยเจียงดาวก็เลยตุนกันนะดีกับไปแจ้งชลบอรพพรอไปแจ้งแล้วก็จะตื่นกันแล้วก็จะยุ่งกะฟังวิทยุนี่มันบ่ได้นะนะน้อยเดียวละคนตื่นกันเลยอ่ะยังใดก็เดียวก็ฟังท่านเอาคนเดียวเนาะญาติโยมเนาะแล้วก็อันที่สามคือหลงทางนี่คือบ่มีแน่นอนศรัทธาญาติโยมเนาะไปมีจะได้ตอนท่านเพิ่นเป็นฆราวาสเพิ่นก็ขับรถไปเมืองฝางขี่รถไปเจียงดาวกับโหตั้งแต่ใดแต่เดิมเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาอธิบายปอเข้าใจไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ลองฟังเจ้าตัวเพิ่นมันนิ้วเดี๋ยวเรื่องประเด็นหยังก็บ่ฮู้แล้วอาตมาก็รับโทรศัพท์เหตุแต่เนอปะนั่งอธิบายให้โยมฟังแห่บ่ใจกล้าเพิ่นบ่ใจหลงก็แม่เฮ้ยหลงนะเพิ่นออกวิทยุบ่เดี๋ยวนี้บ่ใจอันนั้นแม่ก็ต้องโทรเข้าหาเบอร์เพิ่นเองกะแล้วโทรหาอาตมาอาตมาไปฮู้เรื่องยังกระเปิ้นอาตมาอยู่ม่อนฤาษีเพแอท่านก็แก้ข่าวเฮากรรมก็เฮาก็บ่ได้จัดรายการเด้อนะเนี่ยเนาะอันยังก็จังญาติโยมมันมีประเด็นเห็นหน่อยก็บ่เป็นหยังก็เดี๋ยวฟังเพิ่นเอาอ้าวต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติก่อนเลยมา 2-3 นาทีหลายพื้นที่ก็เอานิมนต์เลยนิมนต์ครับถวายความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนใจแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าชุตนตนชุพระองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตละธรรมมาปกเก่าเกษาปกห่มพักษาครูบาอาจารย์พระอุปชาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ได้มาปกห่มพักษาศรัทธาสาธุชนอีพ่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาจุผู้จุคนน้อมไหวสาแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมที่ได้แบ่งปันได้เมตตาให้เวลากับเก่ากับผมกับอาตมาภาพได้จัดรายการร่วมด้วยในเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันพุทธสถาทั้งหลายก็ขอบคุณนักๆหลายๆเนอท่านอาจารย์ศรัทธาญาติโยมก็ต่อเนื่องจากท่านอาจารย์ได้แจ้งตะกี้เนาะก็เป็นการสื่อสารกันความจริงก็คุณโยมพิสมัยเปิ้นติดตามอาตมาทุกวันเลยโทรมาก็อันช่วงที่เฮาเปิดโอกาสให้เปิ้นโทรก็คือ 11:00 น.ถึงประมาณ 13:00 น.อีนะเพิ่นก็โทรมาอาจารย์ถึงไหนแล้วก็มันก็ช่วงนั้นเปิดโอกาสให้คนโทรมาเพิ่นก็เลยแน่โทรมาช่วงนั้นกันหลายๆคนอู้กับโยมปิพิสมัยยังบัดตันแล้วกับได้อีแม่สีทอนบุญมาขยุกสายก็จะลุดไปแล้วก็เลยว่าโยมปิพิสมัยครับสายโยมแม่สีทอนกำเนิดอีเนาะก็อู้กับโยมปิพิสมัยเรื่องอันอันเข้ามาเชียงดาวอย่ามางามแต่งามป่าโยมปิพิสมัยเจ้าโลกเข้ามาพ่นดอยอันจากสังพุ่นเข้ามาจังดาวพอพ่นแพะพ่นป่าเข้ามาหันดอยหลวงโอ้ก็ดีใจแต่มันใกล้ค่ำก็ว่าได้ถ่ายรูปใครอย่างนักเสียกรรมก็คืดว่ามันผูกมาเจ้าก็ถ้าหันดอยหลวงก็จะถ่ายรูปบันทึกภาพมุมงามๆไว้เนาะโอ้ก็เดินต่างต่อตัวนี่ตั้งแต่เจ้าเดินต่างมาก็หันดอยหลวงอยู่ฟังข้างหันทิ้งๆอ่ะและใส่ดอยหลวงเพราะจำเป็นตาบินทบาทมันงามซะท่าเฮ้ยก็มาเมามาหลงด้วยหลวงหลงฮักด้วยหลวงโอ้ก็แลพอเปิ่นติ๊กๆทีนี้ก็ไปบิณฑบาตเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วกา
ก็เดินทางต่อไปก็สิบโมงฝ่ายแล้วนะตอนนั้นสิบโมงฝ่ายอากาศก็เออแสงแดดกำลังออกหมอกเหมยก็หายไปก็พอดีว่าไปเจอห้างตรงตีหนึ่งโอ้เป็นตีโล่งงามซะทะทางข้างเป็นสวนลำไยแล้วก็มีห้างตรงเพิ่นอยู่แล้วก็มีนาอยู่สองสามไห่เนี่ยโอ้เป็นลึงแล้วก็มันจับเบะกระดอยหลวงนะมันเหลียวไปทางซ้ายนี่ก็ดอยหลวงอยู่ทั้งหันตั้งแต่งานอยู่เต็มนั่นแล้วก็มีเมฆขาวขาวร้อยอ้อยอิงอยู่บนดอยหลวงนะถึงบ่หันยอดดอยหลวงดีนะเพราะเมฆมันร้อยอยู่คุ้มอยู่ตั้งแต่เจ้ามาแล้วก็บ่ได้มันจะหายไปก็ถึงบ่หายก็นั่งแงงนั่งมองโอ้ก็เป็นดีงามแต่ว่ากระถ่ายรูปเท่านั้นน่ะถ่ายรูปดอยหลวงนี่เป็นร้อยถ้าเพื่อกะจนช่วงนั้นมีโยมเปรตพิสมัยมาโทรมาน่ะเขาก็เลยตากผ้าเรียบร้อยแล้วยอมปิดพิสมัยโทรมาก็เลยอู้กันโอ้บัดเดี๋ยวนี้มันหลงร้อยหลวงเห็นแล้วยอมพิสมัยเฮ้ยมันหลงเจียงดาวมันหลงร้อยหลวงนี่เนาะเออแล้วก็พอดียอมแม่สีทอนโทรมา ก็ว่าเดี๋ยวเขาโทรกลับเนี่ยวางสายยอมปิดพิสมัยแล้วก็มาอู้กับยอมแม่สีทอนยอมแม่สีทอนใช้ประการก็อู้อีแม่ฟังก็ต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโอ้อีแม่บัดเดี๋ยวนี้มันหลงน้อยหลงจังดาวแล้วนะหลงน้อยหลวงนะอีแม่เพิ่นก็ถามว่าโอ้หลงจะได้ท่านเอ้าจะได้หลงแล้วจะอยู่ตั้งได้เนี่ยโอ้ก็อยู่ข้างกลางนี่ก็นั่งพอน้อยหลวงนี่คงงามแท้งามว่าอีแม่ท่านหลงครับบัดเดี๋ยวนี้ว่าใจหลงน้อยหลวงน้อยหลวงมันงามนะนี่ก็พอนี่เพิ่นก็ไขหัวแค่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 นะจากนั้นเขาก็โอ้แล้วไปเนาะก็อู้ตอบแม่สิทอนเรียบร้อยไปแล้วครับวางสายไปพอมีครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านพระมหาท่านอาจารย์มหาทรงผลผมขาวมาจากใช้ประการนะครับรถมาโดยหามาเชาะหาปะท่านพอดีนะก็เลยนั่งสนทนาธรรมกันปิศาลาห้างตรงนะที่ห้างตรงกันนั่นนะก็เลยอู้กันจนอู้บ่ายโมงละเขาก็โอ้ผมเขาจะเดินแล้วเนอะอาจารย์ก็เลยเก็บขอบก็เดินต่อมานะก็ลืมเรื่องยมปิดพิสมัยไปเลยนะก็มาได้โทรไปหาเพื่อนเลยนะก็เงียบกันไปเฮียนะก็ถ้าจะบ่มีหยังละอีเนาะโอ้บัดแล้งก็อย่างที่ท่านพระครูว่าโทรมาเศร้าอ่ะโอ้ท่านก็ได้อยู่ท่านแต่อยู่จะได้หลงที่ไหนนะโอ้ตกใจวะนะเป็นย้อนตัวเก่าแล้วนี่นะปากบ่ดีนะอูแล้วบอกเคลียร์นะความจริงเขาว่าหลงนี่หมายความว่าอู้หลงฮักนะกะหลงชอบหลงและหลงชอบหลงไหลนะหลงไหลด้อยหลวงอู้กะงามแท้นะสตาอาตมาเดินนี่ตะวานี่กะแล้วพอด้อยหลวงนะถ้าคอมันเคล็ดนี่จะเคล็ดไปแล้วล่ะเดินไปก่อนแล้วพอตัดในมุมไหนก็เป็นดีงามหอกเป็นอย่างบ่ฮู้นะจิตใจมันอยากจะไปอ่ะอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆอยากจะไปหนังอยู่หนังภาวนาอยู่ที่ดอยหลวงนะคือใจนั่นนะคือเนี่ยคือจิตใจที่มันหลงนะหลงในธรรมชาติหลงในความงดงามพุทธะขี่รถผ่านมันไม่ได้ถ่ายรูปดีแต่ว่านี่ถ่ายรูปหลายภาพอยู่เนาะจนพอจะค่ําแล้วนะก็หันหลังไปก็ยังหันดอยหลวงตะก้นมาอยู่อาตมาประพดมาถึงเพลอันบันปิงโค้งอีกอะบันปิงโค้งบันสันปิงโค้งนี่แล้วก่อนจะลงดอยมานี่เหลียวไปก็ยังหันดอยหลวงตั้งแต่งานอยู่ตั้งหลังบุญโยสีตอนมาแรงนี่สีขมุกขมัวแล้วก็ยังหันเป็นอยู่อย่างชัดเจนนะสถาก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเนาะประทับใจแท้ๆนะเป็นความประทับใจอยู่ในใจแล้วก็ประทับใจตะวันนี่ก็คือโอ้สถาญาติโยมเป็นติดตามแท้แล้วเป็นห่วงแท้นะโอ้มาหาอย่างที่กอกสุมาอภัยกับครูบาอาจารย์จิ๋มเนาะอันเพิ่นก็โทรไปหาครูบาอาจารย์ตะวันเนี่ยก็คือมาช่วยอาตมาอาจารย์ก็คงจะเดือดร้อนเนาะหลายๆคนนะตะวันนี่เดือดร้อนด้วยกันเวลาตุลุงยองก็อย่างไรนี่ก็โดนโทรไปหาหมดนะท่านสามเณรรักแถมเนาะโอ้สุมาจิ๋มเจอเนี่ยคำเนาะแต่ก็คงจะให้อภัยได้นะแต่ถ้าอย่าโยมขอสุมาเถอะแล้วอีกอย่างนึงก็ได้ฮู้ว่าอย่าโยมทั้งหลายเป็นห้องเป็นใหญ่เนาะนักหนาประปานดีใจเหมือนกันเนอะรักดีใจอยู่แต่ก็รักการกังวลใจว่าโอ้รบกวนครูบาอาจารย์ธรรมานี่มันรบกวนมากคำว่ารบกวนนี่มันแบบมีความสุขใจเนาะอาจจะได้ก็ตามขอสุมาอภัยถึงครูบาอาจารย์ถึงสถาญาติโยมเอาละวันนี้เข้ารายการมาเวลามันบ่นักบ่ลายสถาเหยก็จะขออุจาถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมา 2-3 วันนี้มีคนตักคนตอยว่าโอ้จะได้ตั้นลงภาพกับพระจ้าอย่างกับพระจ้ามัน
บ่ค่อยงามหันกับภาพป้าจ้าหันกับภาพใบไม้แห้งมันจิตใจมันห่อเหี่ยวน่ะขอพอภาพงามๆของเต้อีเนาะเออมันหลีกเลี่ยงบ่ได้สถาเหยถ้าเฮาบ่ยอมรับความจริงว่าชีวิตเฮาสุดท้ายก็ต้องเข้าป้าจ้าสุดท้ายก็ต้องเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาไปอย่างภาพที่อาตมาเอาลงไปเนี่ยโอ้ภาพใบไม้แห้งบ่ฮู้นะอาตมาหันภาพใบไม้แห้งในป้าจ้ามันคืออารมณ์คือความรู้สึกถ้าเป็นศิลปินถ่ายรูปเนี่ยอาตมาจะไปลักถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปไม้ที่มันหลวงหล่นเนี่ยไปตามพื้นดินตามพื้นหญ้าเนี่ยล้มปัดปิ้วหุ่นเนี่ยแล้วก็เหี่ยอยู่ตามพื้นดินมันงามนะมันหลากมันเป็นสีที่สลับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนี่นะมันโอ้มันดูแล้วงามก็เลยถ่ายรูปภาพนั้นไปแล้วก็ตอนมาตอนก็เข้าไปพักในป่าจ้าพักที่อื่นเนี่ยมันบ่สะดวกสะท้านเลยศาลาก็ดีข้างตังเนี่ยมันก็ศาลามันแต่ก็แคบๆแล้วแต่ก็คนไกลไปไกลมามันแต่เอาอยากจะตากผ้าพึ่งผ้ามันก็แย่กว่าได้ก็จำเป็นต้องเข้าไปป่าจ้าเข้าไปป่าจ้าก็ถ่ายรูปมั่งพอย้อมก็ว่าหันกับป่าจ้ากลางวันก็หันกลางบะแล้งก็ก็ทำใจเอานะอยากจะให้ทุกคนได้รวมกลุ่มด้วยกันบัดเดียวนี้ชีวิตของเขามันเดินเข้าป่าจ้าถึงวันนะอาตมานี่เดินออกจากป่าจ้าตอนเจ้าเนาะตอนเจ้าออกจากป่าจ้าไปก็บินทบาทเลาะต่างไปฝ่ายไม้ซะหน่อยปะป่าจ้าตาฉันเข้าก็ไปฉันในป่าจ้าน่ะสถามันมีน้ํามีถ่ามีอย่างสบายแล้วก็บ่มีไผมากวนแล้วก็ฉันเข้านี่เฮาก็บอกเจ้าติเจ้าต่างเจ้าเขตเจ้าเดนมาเอาบุญด้วยเฮาอีน่ะจากนั้นก็บัดตอนฮ้อนแดกแห้งแล้วก็ถ้ามีป่าจ้าอาตมาจะเลือกก่อนเลยเป็นอันดับแรกคือป่าจ้าพักติป่าจ้าตากผ้าตากว่าโอ้หนังทำการทำงานดูโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์โทรมามันสบายใจเนี่ยว่าต้องมีไผไปตำหนิติเตียนว่าโอ้ยอย่างตู้เจ้าโดนตู้โดงมานั่งครับโทรศัพท์ข้างตังนั่นเนี่ยมันก็บังงามเนาะก็เก่งใจตรงนี้แล้วก็มาแหลงก็ต้องเข้าป่าจ้าไปวัดไปวานี่อย่างว่านั่นนะวันก่อนเนี่ยโอ้หลงป่าจ้าติพุ่นเนี่ยบ้านนั้นอายมน้องเพิ่นบอกคือว่าอันป่าจ้าอยู่เลยวัดอยู่อันคิดวัดท่านอาจารย์นี่นะก็วัดอันจำแจ้งนะก็เข้าไปไปวนไปเออไปเข้าไปในวัดปะปากฏว่าหมามาต้อนรับเห็นก่อนหมามาเห่าเขาก่อนตอนนั้นเขามันฮ้อนมันอิดเนาะเอาแมทลงมากลับเนี่ยเออหมามันตื่นแมทไปกราบนะตื่นแมทของเขานี่ไปกราบเห็นเขาเชาะแมทใหม่มาใส่ไปถามเจ้าอาวาสว่าอันป่าจ้าอยู่ทางใดครับพี่นะปุ่นก็งงว่าเขาก็เดินลูกหลุมมาจะได้บ่หันป่าจ้าอีนะความจริงเขาเดินมาแห่มตังแต่ปุ่นก็อาจจะเข้าใจจะได้บ่หูนะปุ่นก็ว่าก็อยู่หลายเพื่อนก็อยู่นี่ปุ่นก็ตอบด้วยกวาดตัวแล้วปุ่นบ่มีแม่ปุ่นเอาผ้าเนี่ยมาปิดหน้าเอานะเออแล้วปุ่นก็ยืนห่างเขาถอยเขาทิ้งๆนะเขาก็โอ๊ะจะได้ปุ่นสีจะกวาดนะแล้วปุ่นไปหันหมากับแม่ปุ่นโอ้หมาโมนี่เด็กติดโควิดมาละอีเอาก็โอ้สุขสึกแบบสบายใจนี่นะอันเขาบอกจะเอาแม่จงเงือหมามันลูกกลับไปแต่เปิ่นก็คงบอกเข้าใจแล้วนะว่าเขาอาจจะเอาจงเงืออย่างอีกันเนาะแต่ก็โอ้สั่งเอามาขึ้นไปโอ้สั่งความลำบากใจครูบาอาจารย์เปิ่นโลนะเขาก็เขาเปิ่นบอกว่าอยู่นอกพูดเนี่ยก็บถามชาติเขาก็เดินครับมาเหี่ยบัดบัดได้บอกจิ๋วเสียงเลี้ยงน้ำอย่างสักอย่างเดินออกมาเหี่ยกันเนาะดูว่าเปิ่นสีแบบสบายใจนะที่เอาเดินเข้าไปนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาหลีกเลี่ยงที่จะเข้าวัดในสถานะประจำเป็นบ่เข้าเลยนะบ่จำเป็นเนี่ยนี่คือจำเป็นเสาะหาพระเจ้าบอกว่าไปถามเพิ่นแต่ก็ได้ความอึดอัดอันละเหมือนกันอินดูเพิ่นนะบ่ใจว่าบ่ใจว่าหยังนะเพิ่นอินดูความรู้สึกของเพิ่นอาจจะกลัวว่าเขาเป็นอย่างอันอย่างอีนักบ่ได้คิดว่าเพิ่นรังเกียจนะแต่เพิ่นกลัวอย่างนี้นะก็เดินออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเสาะพระเจ้าเออแต่เพิ่นว่าหิมตางหั่นว่าอยู่หิมตังฮะหนูอาตมาอ้อมเป็นเกิงกิโลเป็นกิโลมันก็ขึ้นดอยไปนะคิดหูหิวหูหิวโอ้ลงวนลงไปกับป่าจ้าอยู่หิมตังฮะวะวันนั้นก็เลยได้พักป่าจ้าเหมือนกันเนาะอันตั้งแต่อาตมาเดินมานี่นะสถาตั้งแต่วันที่11เนาะ11ก็ออกจากดอยนางแก้วลงมาก็พักป่าจ้าฝั่งแทนเนาะจะลุกฟังแล้วแหมคืนก็มาพักติป่าจ้าดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดนี่หลังสอพอจากดอยสะเก็ดเดินมาก่อนมาภาคที่อันสันซ้ายนะมาภาคที่สันซ้ายสิริในหมู่บ้านสันซ้ายสิริตรงข้ามมิติว่างอยู่กับไปภาคอันเนาะจากนั้นก็เดินมาที่สันซ้ายสิริฮะตอนกลางคืนนี่ก็มีโยม
ยอมปิอมรเนี่ยยอมแม่อมรเพิ่นไปหาเนาะเพิ่นไปหาเพิ่นก็โอ้ตอนหลับดูแลอย่างดีเลยนะตอนอย่างดีเลยเอาน้ำเอาอย่างไปคืออาจารย์หนุ่มพร้อมกับทีมงานเพิ่นก็ไปพัดสายหินเพิ่นก็ไปเอาน้ำเอาถ่าไปฮือก็ดีใจขอบคุณเนาะจากนั้นเจ้าวันที่13เจ้าวันที่14เนาะวันที่13พักแล้ววันเจ้าวันที่14ก็เดินทางออกมาโอ้ก็มาพบกับอันครูโยมญาติโยมหลายท่านด้วยกันเนาะอย่างเช่นแม่แดงดอกตะล่อมนี่นะแม่แดงดอกตะล่อมที่จังโทเขารายการมันๆเนี่ยที่ผ่านมาเปิ่นอันเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอย่างเนี้ยอีแม่ต้องอันไปรักษา 4-5 เดือนที่เปิ่นได้โทรหาครูบาอาจารย์เนาะบัดเดียวนี้พัฒนาการดีขึ้นนะการอู้การจ่าเพิ่นก็ดีละมาฝึกอู้ใหม่ก็ฝึกเดินใหม่นะเพิ่นบอกนะแต่บัดเดียวนี้เกือบจะปกติหมดละก็ได้ป้าเพิ่นตอนเจ้าวันนั้นอีแม่ก็ร่วมบุญมานะอีแม่อยู่บ้านนั้นปะคอยใต้นะหมู่2แม่รัตนาผมใจยานี่นะแม่แดงดอกตะล่อมแล้วก็ป้าป้าสีทนเห็นนะป้าสีทนแม่อัมพรมหาน้ำเนี่ยบ้านสันซ้ายมูลหมู่ที่3เพิ่นก็ร่วมบุญมาที่วัดน้ำบ่อชาววาร่วมกับอาตมาภาพประเดี๋ยวนี้โอนไปเงินแล้วเนอะเดี๋ยวจะบอกว่าโอนไปเท่าใดแล้วก็ครอบครัวนายยนต์นางสุนันทาคำศรีล้านข้าว17หยอดเป็นก็ร่วมบุญมานะแล้วก็แม่บัวเงาแสงแม่บัวเงาแสงคำครับท่านคุณครูพี่พัดแสงคำอายุ94ปียมแม่บัวเงาเนี่ยฟังอยู่เนาะอีแม่เนาะอีแม่ก็ร่วมบุญมาเนอะเขาก็หอมบุญไปอีแม่เรียบร้อยละแล้วก็นายสมศักดิ์นางพันนีใจเอกเนาะใจเอกมูลหนึ่งเชียงดอยนี่ก็ร่วมบุญมาก็เขาไปหอมตามวัตถุประสงค์ครอบครัววิชัยป้าวิชัยแม่พันอนงร่วมพัฒนากิจร่วมบุญนี่โดยบ้านสันขย้อมสันซ้ายแล้วก็ย้อมปีท่านหนึ่งเปิ่นหอมมา3 2จะเปิ่นบักฮือประกาศจื้อเนาะก็ขอบคุณเนาะย้อมปีสีพูนพี่ชัยจากนั้นอาตมาก็เดินทางมาจากสันซ้ายหนึ่งมาพักที่อันป้อมตำรวจดอยอันตำบลดอนแก้วสถาอู้ตำรวจตำบลดอนแก้วดีแต่ดีหวานนะดูแลเทคแคร์จะเอาห้องพักที่สะป้อมตำรวจนั่นบอกอาจารย์พักไหนนี่เตอร์อีนะเขาก็บอกว่าโอ้ตำรวจอันอาจารย์ได้สมาทานทุดงขวัตไว้บ่นอนในอาคารที่มีคนอยู่อาศัยจะนอนแต่เลื้อนว่างจะนอนแต่ป่าจ้าจะนอนแต่คนต้นไม้อีเนาะนอนตีว่างอย่างนั้นนอนก็บ่นอนเนออีเนาะก็ขอบคุณเปิ่นแต่เปิ่นก็ดูแลเทคแคร์อย่างนี้ก็ไปอ่านหนังสือที่สถานีตำเอิญป้อมตำรวจท่านแล้วก็ไปพักตีล่างที่ข้างป้อมตำรวจพักเปิ่นก็ไม่อยู่เนาะเสร็จแล้วแจ้งมาบ่เจ้าก็เดินทางต่อจากอันป้อมตำรวจอันดอนแก้วหั่นน่ะนะตรงข้ามกับอันกองพันซัดต่างเนี่ยก็เดินทางมาบินทบาทมาตั้งแม่ลิ้มเฮ็ดซะทะมาตั้งอันแม่นกันเนาะแม่ลิ้มเนาะมาตั้งแม่ลิ้มแม่แต่งนี่นะก็มาจนก็ได้เจอกับโยมคนหนึ่งชื่อน้องมงคลน้องมงคลอายุประมาณสัก30เนี่ยกะโอ้ก็สนทนาธรรมกันน้องเพิ่นก็อู้ถึงว่าโอ้พระธุดงค์ไก่เพชรตะกี้2ตนอันเพิ่นมาขอตังผมอาจารย์เพิ่นมาขอตังว่าเพิ่นจะไปเจียงไฮ้ว่ะเขาก็โอ้อันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่บ่เหมาะควรเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเพิ่นเดินธุดงค์นี่ก็เพิ่นบ่ได้สมควรจะขอตังว่าไปนั่นไปนี่ถ้าเพิ่นจะไปไหนเพิ่นก็ยังไปขึ้นรถตามตารถหรือว่ายังเตรียมสตางค์มาญาติโยมมันก็มีหรอกบ่มีตาเดินธุดงค์อย่างนี้มาซ้ออ่านขอตังค์ต่างๆนี่บ่ใจบ่ควรแล้วอีเนาะมันหลังบ่ต้องฮื้อเนาะอีกอ่ะเนาะเฮาก็บอกฮื้อเพิ่นว่าบ่ต้องฮื้อนะอย่างอาตมานี่นะความจริงอ่ะเดินเพื่อการศึกษานะเดินเพื่อการศึกษาหมายความว่าระดมทุนเพื่อการศึกษาแต่บ่เคยขอไปสักคนนะโยมอาตมาขอปัจจัยหน่อยจะไปร่วมสมทบทุนนี่บ่มีแล้วแต่เพิ่นจะฮื้อแล้วแต่เพิ่นจะถวายมาก็แจ้งถ้าเพิ่นถวายถึงจะแจ้งเพิ่นก็บอกให้น้องเพิ่นอย่างนั้นเนาะอาตมานี่ถ้าไผถวายมาก็บอกเจริญพรขอบคุณนะโยมเนอะอาตมาจะไปร่วมบุญกับหลวงพ่อน้ำบ่อสาวาเนอะอาตมาจะร่วมบุญกองทุนการศึกษาเนอะอีนะโยมอาตมาชนะตัวนะถ้าอยากจะให้ว่าอาตมาทำโครงการจริงแบบจริงเข้าไปพรใน YouTube เนอะโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาโยมก็จะหันกิจกรรมที่อาตมาทำเนอะอีนะเขาก็อนุโมทนาเพิ่นอย่างอีนะน้องโอ้น้องมงคลก็เลยว่าอาจารย์
อันผมขอพอ YouTube เพิ่นผมก็แล้วอันใดน่ะก็เปิดให้เพิ่นพอแล้วเพิ่นก็หันชื่อหันหยังเพิ่นก็โอ้บัดนี้เป็นเพื่อนกันใน Facebook สถาอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางจากอันกับป้อมตำรวจดอนแก้วเนาะจนมาถึงวันนั้นก็มาพักที่ป้อมที่อันระหว่างทางเดินมาปลอกจากค่ำละมีโยมน้องคนหนึ่งชื่อพันนิตาพรหมมินคนที่ร้องเพลงดอยนางแก้วคนที่ร้องเพลงพระธาตุดอยสิเทพพร้อมเด็กร้องเพลงหลายเพลงเนาะที่ในเครือข่ายขื่นสีขาวได้ออกอากาศไปเนี่ยเพิ่นโทรมาว่าอาจารย์ถึงไหนอีน้องก็ว่าโอ้ถึงนี่เพิ่นว่าโอ้แถวนี้มันบ่มีประจ้าเน้ออาจารย์วันนี้น้องจะไปถวายน้ำปานะนะประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าอาจารย์ถึงไหนบอกน้องจิมเนอร์น้องจะถวายน้ำปานะเขาก็บอกเพิ่นคอยใกล้ค่ำแล้วใกล้จะห้าโมงเพิ่นก็บอกว่าอ๋ออาจารย์อันมาติอันดอยจอมแจ้งเน้อวัดพระธาตุดอยจอมแจ้งเน้อข้างๆมีประจ้าเนาะก็เลยเป็นเหตุอาตมาไปพักติดประจ้าบันจิ๋วบันประจ้าบันลำเปิงอีเนาะติดพระธาตุจอมแจ้งนะพระธาตุดอยจอมแจ้งนั่นน่ะเพิ่นก็โยมน้องพนิตาเพิ่นก็เอาน้ำปานะไปถวายพอค่ำละเพิ่นก็น้ำปานะไปถวายเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ได้พักผ่อนสิฮั่นเนาะคืนนั้นก็พักสิฮั่นแจ้งมาบัดเจ้าก็เดินทางต่อไปเดินทางต่อไปใกล้จะค่ำมีโยมแม่ทองคำโทรมาอีแม่ว่าท่านถึงไหนแล้วบัดเดี๋ยวนี้ใกล้บ้านแม่แล้วยังอีน่ะบ้านแม่อยู่ไหนบ้านแม่อยู่เลยอันค่ายทหารนเรศวรมาน้อยก็เลี้ยวขวาเข้ามาบ้านแม่บ่ไกลนะ3กิโลท่านอีว่าเขาว่าโอ้บัดเดี๋ยวเขายังบัดถึงค่ายเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวถ้าเขาถึงค่ายเขาจะบอกเขาเนออีเนาะโอ้ก็เดินไปปุ๊บสถา5โมงแล้วนะถึงค่ายทหารที่เปิ้นว่าเนี่ยเพราะตอน5โมงเนี่ยมันถึงอ่อนถึงอิดถึงหิวแล้วก็ไล่กับบาก่อนนะโอ้ถ้าบ่ไหวแล้วก็บ่เข้าไปละอิด3กิโลก่อนนะคิดในใจเนาะแต่เลยโทรไปหาจะบอกพุ่นนี่แม่เขาบ่เข้าไปแล้วเนออีน่ะจะบอกอย่างนั้นอยากโทรเข้าไปอีแม่ครับใช้สัตว์ตู้ลูกตู้อยู่ไหนนะเออเขาอยู่ปากทางนี่กันแม่จะเข้าไปวัดใหญ่อินทขินนี่แม่นก็แม่นี่แม่เออแม่นแล้วอีวะวัดอีแม่อยู่ไหนน้อยเดียวนะลูกไม่แหม3กิโลอีแม่ล้ออยู่นี่อีวะโอ้อย่าเปิ่นว่ายังอันใจอ่อนเพียเลยนะสัตว์ก็อีแม่ล้ออยู่นี่มันใจหายเลยนะจะปฏิเสธเปิ่นได้ปฏิเสธนะเอออันกําเป็นยาเขาจะเข้าไปอีกก็เลยเดินเข้าไปนะโอ้ฝนตกมาบุ่มบุ่มบุ่มโอ้อย่างไรนี่จะหล่นเข้าไหนก็มาเออนึกขึ้นได้ว่าโอ้กดนี่สปายมาเนี่ยมาอย่างนี้สปายนักหลังมาได้ก็เตะกดออกมากลางกันกลางแล้วก็เดินไปฝนก็ตกบุ่มบุ่มบุ่มโอ้เดินไปสถานละสองข้างทางมีกับต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆถึงนั่นงามแท้งามว่าจะมาก็เดินไปจนไปถึงก่อนจะถึงบ้านอีแม่ละโยมน้องก็โทรมาคุณพันนิตาโทรมาท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนเจ้าวันนี้ฝนตกอยู่ไหนเจ้าเอียงเออบัดเดี๋ยวนี้กำลังจะเดินเข้ามาบ้านวัดอินทขินนะติปาจ้าบ้านอินทบ้านอย่างเนี้ยบ้านสันปะตองเองก็อีแม่ท้องคำปณิมนต์ทุกปีว่าฮะอีวะสันปะตองกับบ้านเจ้านะกะอีวะ อาจารย์ถึงก็ได้ก็ถ่ายรูปซูมบ้านทุกปีว่าโอ้หิมบ้านเจ้านี่ละอีวะชักจำลำเขากับไฟโอ้ไปปะเปิดหันแต่สถาบันได้คิดว่าเป็นบ้านของน้องพันนิตาภูมินนะอยู่หันไปปะอีน้องแล้วก็ไปปะโยมแม่จากนั้นก็ได้สนทนาธรรมในวัยพระที่บ้านโยมน้องพันนิตาหันเหียพอสนทนาธรรมกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ข่าวว่าปีอ้ายบ่าวคนลุงหนานคนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จารย์ก็เลยฮือคาถาเปิ่นไฟคาถาผู้จารย์ก็บอกว่าเป็นเนอะท่านสถาเพิ่นจะเอาก็เป็นเฮียจะได้บุญอานิสงส์อีน้องจากนั้นก็เลยไปจิปาจ้าลุงหนานเพิ่นก็ไปส่งนะไปส่งปาจ้าบันสันปะตองโอ้ปาจ้าบันสันปะตองงามสตาเอ๋ยก็ไปพักจิปาจ้าหันบ่คืนเนาะไปมืดแล้วบ่หันหยังแจ้งมาบ่เจ้าตื่นมาโอ้ไปพอปาจ้าต้นไม้สีเหล้าเข้ากับงามสถานที่อาคารสถานที่ห้องน้ําห้องถ่ายสะอาดสะอาดแจ้งมาบ่เจ้าแจ้งดีข่อยงามก็ไปออกไปเดินพอแถวหน้าปาจ้าโตๆวิวมันงามนี่นะวิวบานเปิ่นงามวิววัดวาอารามของงามก็ไปถ่ายรูปเปิ่นไว้จัดหลายจุดหลายที่หลายแห่งก็เข้ามาปะจ่ายสถาญาติโยมก็มาตานก็เข้าพอดีเปิ่นตานก็เข้าเถอะมาก็ได้บ่ได้บิณฑบาตแล้วนั้นนะก็ฉันเข้ากับที่เปิ่นตานนะซึ่งก็มีสถาโยมแม่ทองคำพรหมมิ้นเปิ่นก็ถวายปัจจัยไปตานก็เข้าตวยแล้วก็น้องนางสาวพันนิตาพรหมมิ้นก็ถวายปัจจัยแล้วก็ตานก็เข้าตวยพ่อสังวรแม่บัวจิ๋น
็ถวายพระใจแล้วก็ตานก็เข้าแม่เอี่ยมเราแสงแหมแล้วก็มาตานก็เข้าถวายพระใจนายประสงค์นังยุคินขาวอนพร้อมครับลูกหลานก็ตานก็เข้าตัวนะแล้วก็ถวายพระใจมาอันนี้ก็คือวันติอยู่อันสันปะตองเนาะออกจากสันปะตองมาก็พกขวายแล้วนะวันนั้นน่ะออกมาก็ก็เก้าโมงฝ่ายแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงงั้นตะวานี่ได้เดินทางมาเนาะจากสันปะตองก็มาพักอยู่ที่ประจ่าบ้านซบคาบซบคาบก็เชียงดาวละตะวานี่เดินมาถึงเชียงดาวจากเชียงดาวก่อนที่จะเดินมาถึงเชียงดาวเนี่ยก็ไปตีอันมาตีอันทับเรือเนาะก่อนจะถึงมาซบคาบเนี่ยไปตีทับเรือปะเชยอันคนเดินทุดงคนหนึ่งแต่ประจ่าทุเจ้าเป็นเจ้าบ้านนะเนี่ยอย่างทุเจ้าเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเขาเปิดจับปลายเปย์อย่างนี้โอ้เขาก็อยากตักเปลี่ยนแต่พอหน้าระเบิดหน้าตักนะหน้าฉีหน้าขวาไว้แต่งตัวพลุงพลังไปหน่อยเองนะแต่ความจริงเขากับพลุงพลังอย่างเปลี่ยนนั่นนะแต่เป็นผู้เจ้ามาได้ด้วยนะก็เดินมาก็มาได้ตักใช่ไหมจะทาลูกกับขวามันด่าหัวนี่นะขวามันตีหัวก็เลยเดินไก่มาบ่ได้เนี่ยนะตีวัดทับเรือก็ตะวันนี่หลังจากที่อาตมาพักที่พระเจ้าโศกภาพเดินออกมาบิณฑบาตได้อาหารก็ฉันก็นั่งฉันที่ศาลาน้อยหลังนึงที่ก่อนจะถึงเชียงดาวนี่โอ้หมอนั่นอยู่ตั้งหลายเนี่ยหันเฮาเย่ๆใส่วะจี้วะโอ้โหเฮากันพอดีฉันเข้าแล้วก็มีครับเข้าที่เฮาบ่จะเอามันเหลืออยู่นั้นเอาบ่คือที่เฮาฉันน่ะนะเฮาเก็บแยกไว้เฮาจะแบ่งให้คนอื่นก็ห้องเพิ่นมาเอาแกก็ข้ามเข้ามาจะลุ้นเอาก็เอาก็เข้าเขาแกว่าบ่เอาอ่ะยกมือสองนิ้วเขาว่าโอ้คือกำลังใจสองนิ้วอีน้อเขาว่าเฮ้ยนี่เขาก็ยกสองนิ้วเฮ้ยมันว่าบ่ใจมันสองนิ้วยังอีน่ะมันก็เนี้ยมือแหลบเลยอ๋อหมายถึงสตางค์เขากับเปิดกระเป๋าเฮ้ยพอสตางค์เขามีนี่40เอาก่อนอีน่ะมันว่าเอามันเปิดกระเป๋าพร้อมว่ามีนักกว่าเขากันว่าโอ้ก็เลยได้ทักทายได้ถ่ายรูปไปเนาะเป็นคนเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกันนะอีตัวน่ะแต่งตัวเหมือนกันกับเฮาแต่ว่าก็เลยได้ปะกูนะแต่บ่ได้เดินด้วยกันเพิ่นเดินเชียงดาวกับอันแม่แตงอีว่ะมีคนบอกเฮานะเนาะจากนั้นอาตมาแต่ว่าอาตมาก็เดินทางมาถึงอันที่ปะจ้านี่เด้อปะจ้าเตียนอยู่บ่เดียวเนี้ยก็คือปะจ้าบ้านบ้านหยังก็ปิงโค้งนะสถาบ้านปิงโค้งนี่นะก็ขอบคุณสถาทั้งหลายที่ติดตามเน้อพี่น้องต่างเมืองฝางพี่น้องต่างเมืองฝางขอขยับเวลาไปถึงพุ่นวันที่22ก็แล้วกันเน้อพอวันที่21นี่บัดนั้นวันนี้วันที่19เนาะ19ถึงใช้ประการสาวสาวก็เลยใช้ประการไปหน่อยเอา21นี่จะน่าถ้าจะใกล้จะถึงเหมือนกันอาจจะได้กดติดตามกันเน้อเพื่อว่าไปถึงข้างต่างๆแถบพุ่นบันบัดถึงจะได้ก็ขอสุมาอภัยจิมนะถ้า21บัดนั้นถึงก็ว่ากันไปแล้วก็วันที่20เนาะวันที่20จะว่านะวันนี้วันพุธอีเนาะวันนี้ไปถึงไหนไปถึงใช้ประการก็อาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสุเมธนะเพิ่นมีบุญคุณกับอาตมาเนาะไปนอนที่วัดตรงปวงแต่อาตมาคืนถ้าเป็นไปได้ถ้ามีศรัทธาจะไปหาท่านอาจารย์สุเมธไปรวบสืบชะตาไปแสดงมุทิตาก็เพิ่นกลับมาเมืองไทยเฮานี้ก็แจ้งให้อาตมาทราบจะขอติดรถไปตัวเนาะเอาละเวลาหมดเวลาหน่อยย่ำเร็วน้อยก็ขอสุมาภัยเนื้อสถาทฟังบัดตันจะได้เดี๋ยวก็โทรมาหลังงานจัดรายการแล้วก็ได้ตอนนี้ก็ขอลารายการไปแล้วบุญรักษาเนื้อบุญปรมิตรมาสร้างขอให้เป็นของสถาจุคุจุคนได้เหมือนกันจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังท่านสมชาติชาตะปัญโยได้อูได้จาก็เป็นที่จบไปตอนนี้เวลา5โมงกับ59นาทีหรือเวลาแถม1นาที
ก่อนที่จะได้ตัดสัญญาณไปที่วัดฝ่ายหินวันนี้จะรับสัญญาณรายการของท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 6:00 ถึง 7:00 ในรายการมรดกธรรมพื้นเมืองซึ่งท่านก็จะจัดรายการเป็นประจำทุกวันพุธให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังตอนนี้ก็รอสัญญาณจากวัดฝ่ายหินสักคำหนึ่งก็ญาติโยมท่านทั้งหลายที่ตื่นเจ้าขึ้นมาบางท่านบางคนก็ออกกำลังเนาะหยุดเส้นหยุดสายบางคงบางคนบางท่านก็ทำกับข้าวเตรียมข้าวปลาอาหารจะเดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดบางคนบ่ได้ไปที่ไหนคนเฒ่าคนแก่ก็นอนฟังรายการฟังวิทยุอยู่ที่บ้านก็ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุทุกคลื่นที่เปิ้นได้ตื่นขึ้นมาเชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่ว่าจะเป็นสถานีใกล้สถานีไกลนวนแต่มีน้ำใจญาติโยมได้ยินได้ฟังธรรมะกันเป็นประจำถึงวันถึงวันคนเฒ่าคนแก่ม่วนอกม่วนใจสัญญาณวัดบางสิ่งคำพร้อมแล้วก็จะได้ต่อสัญญาณรับรายการวัดบางสิ่ง